ต้องของกราสพิทันยูโรศูนย์แอดชานอลเองครับผมสวัสดีกับเดลิโอนะผมก็ตอนเช้านี้แล้วก็มีกับข้าวไปกินเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวเราหยุดกันมาก่อนผมก็อย่างแรกของวิดีโอนี้ผมอย่าลืมผมช่วยกันกดไลค์กันก่อนแล้วก็กด subscribe ช่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์กันด้วยผมพอแล้วก็เตรียมกับข้าวกันนะผมก็เรามาดูมื้อเช้าว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่าอย่างแรกที่ขนมปังโควิดไส้ผัดกระผมแล้วก็มีไข่เจียวผมแล้วก็มีข้าวกล้องก็มีปลากระป๋องข้างในครับผมวันนี้ผมนี่สำหรับมื้อเช้าแล้วก็มีเวย์โปรตีนนิซุกุก็พร้อมแล้วก็เราออกเดินทางกันดีกว่าผม let's goบ้านเรียบร้อยผมก็เมื่อกี้ไปเล่นเบสมาวันนี้ปั๊มเชสเดย์แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกันแล้วก็กินกันสำหรับมื้อเย็นนี้ครับผมรอกันว่ามื้อเย็นเรามีอะไรกันนะผมมื้อเย็นแล้วก็ทำตอนเช้าไปด้วยครับผมไข่ครับผมไข่ไก่นี่ผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวอาบน้ำกันก่อนแล้วก็มากินข้าวกันรอดูกันว่าวันนี้เรากินไปกี่แคลนั่นเองผมปากแห้งมากผมก็ทุกนี้เราใส่แมสนะใส่หน้ากากผมก็มันจะหายใจยากหน่อยนะผมช่วงนี้ก็มีไวรัสครับผมก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันนะผมแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดตลอดนะผมโอเคกินมื้อเย็นกันมาถึงมื้อที่มื้อสุดท้ายของเราผมมื้อดินเนอร์ของเราผมก็จะเป็นสลัดจานใหญ่ครับผมก็อันนี้ผมก็ไก่จะมี200กรัมครับผมก็คลุกมันก่อนให้ครบเรียบร้อยครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมจะกินเพิ่มก็คืออัลมอนด์บีช็อกโกแลตครับผมแล้วก็มีวิตามินซีอันนี้ประมาณ60แคลอรี่ครับผมก็แล้วก็มีอย่างนึงที่ผมจะกินเพิ่มก็คือน้ำมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวก็นี่ประมาณ10ออนครับผม12ออนครับผมแล้วก็ไม่กินเนื้อมะพร้าวนะครับผมโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับผมก็แล้วก็เดี๋ยวมาคำนวณแคลอรี่ของทั้งวันให้ว่ากินไปกี่แคลครับผมก็วันนี้จบไปแล้วกับ Daily On นะผม163วันนี้ผมก็สำหรับวันนี้ผมกินไปทั้งหมด 1,700 กว่าแคลอรี่ครับผมก็ได้คาร์โบไฮเดรต163กรัมผมได้แฟต33กรัมแล้วก็ได้โปรตีน169กรัมนั่นเองครับผมโอเคครับก็อันนี้จะเป็นตารางมันผมกดอันนี้มันกดไม่ได้มันต้องดูใกล้ๆอันนี้อันนี้เป็นแอป Fitbit ครับผมสำหรับใครที่ใช้นาฬิกาของ Fitbit นะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นชาร์จหรือว่าเป็นชาร์จ3หรือว่าเป็น SR Inspire ก็สามารถที่จะใช้แอปตัวนี้ในการ track ได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คือผมเบิร์นไปทั้งหมด 2,481 แคลอรี่ครับผมอันนี้ผมก็เดินไป 11,539 นี่ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ดีมากแอปตัวนี้จะมีประมาณ1 2 3 4ประมาณผมใช้ประมาณ4ฟังก์ชันหลักๆครับผมอย่างแรกก็คือ sleep ครับผมอย่างที่2คือคำนวณอาหารนะผมอย่างที่3ก็คือexercise ผมออกกำลังกายออกกำลังกายไปกี่ครั้งต่อสัปดาห์นี่ผมมันจะแท็กให้เรา5วันนะผมก็คือพยายามออกกำลังกายให้ได้วันละ1ครั้งนั่นเองผมแล้วก็อันนี้คือเป็นหน้าจอหลักที่ผมจะใช้มากผมอย่างแรกคือการเดินแล้วก็เดินกี่กิโลแล้วเดินไประยะทางเท่าไหร่นั่นเองผมแล้วก็ใช้ energy ในการแบบออกกำลังกายต่างๆครับผมประมาณกี่นาทีแล้วก็ขึ้นกระไดกี่สเต็ปตอนนี้ผมกี่ชั้นประมาณนั้นนะผมแล้วก็แค่นั้นแล้วก็สิ่งสำคัญคือ heart rate นะผมก็จะมีหัวใจเต้นตลอดครับผมก็ค่อนข้างจะดีครับผม sleep ค่อนข้างจะดีมากครับผมก็ใครที่อยากจะแท็ก sleep ก็ต้องใส่นาฬิกาตอนนอนนะผมแล้วก็เป
ปิดโหมดตัวนี้ปุ๊บขึ้นมาเห็นปะแล้วก็เข้าไปกดไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีให้กดว่าเห็นปะ sleep now หรือว่า as sleep lock ก็คือ as sleep lock ก็คือการตั้งเวลาที่เราจะนอนนั่นเองผมโอเคสำหรับแอปมันก็น่าจะประมาณนี้ผมถ้าใครสนใจที่อยากให้ผมอธิบายว่าไอ้ตัวแอปแต่ละฟังก์ชันของมันนะเป็นใช้ยังไงหรือว่ามันบอกอะไรเราบ้างนั่นเองผมก็จะมาทำให้แต่ว่าก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างครับผมก็ถ้าใครอยากให้ทำก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้ครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้ใครที่ชอบวิดีโอนี้หรืออยากให้เพื่อนมาติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมช่วยแชร์กันไปครับผมสำหรับวันนี้ผมกับ Daily On 163ผมก็หวังว่าท่านจะสนุกแม้ว่าวิดีโอนี้จะไม่ยาวมากก็เป็นวิดีโอสั้นๆผมสำหรับการอัปเดตของตัวเองนะผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ผมกับวิดีโอหน้าผมกับ Daily On 164ผม See you bye bye and